สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด2เรตติ้งละครที่หมากมิวเล่นสำหรับละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่ออนแอร์ทางช่อง3โดยละครเรื่องนี้เป็นฝีมือการจัดของผู้จัดมากฝีมืออย่างแอนทองประสมที่ได้มีการหยิบนำนิยายเรื่องดังกล่าวมาสร้างจำลองให้เป็นแบบของละครแถมได้คู่พระนางสุดฮอตอย่างมากปรินและมิวนิธามาร่วมงานกันอีกด้วยขอบอกเลยค่ะว่าครบเครื่องสุดๆฝีมือการแสดงคุณภาพแสงสีเสียงองค์ประกอบต่างๆดูดีมากๆโดยเฉพาะความเคมีเข้ากันของพระนางโดยเรื่องนี้มากรับบทเป็นเทียนที่ทั้งหล่อและเก่งมากๆส่วนมิวรับบทเป็นเมยสาวสวยสุดน่ารักที่อยู่บ้านเดียวกันกับพระเอกและแอบชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนดูแลเป็นอย่างดีเวลาพระเอกมีปัญหาก็แอบช่วยเหลือตลอดซึ่งที่ผ่านมาเรตติ้งก็ดีมาเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่ 4.5 ล่าสุดละครเรื่องนี้ก็ดำเนินเรื่องมาจนถึง EP ที่10แล้วที่ออกอากาศไปเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่25พฤษภาคม63แม้ว่าเรตติ้งสรุปจะยังไม่ออกมาแต่ขอบอกเลยค่ะว่ายอดรับชมออนไลน์พุ่งสูงมากๆทั้ง2แพลตฟอร์มรวมยอดผู้คนที่รับชมผ่านทางออนไลน์มากกว่า 300,000 คนโดยเฉพาะยอดการรับชมใน TrueID ที่สูงถึง 117,746 คนเพราะการที่ยอดชมจะแตะไปถึงหลักแสนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ละครเรื่องนี้สามารถทำได้ซึ่งใน EP ที่10นี้เขาบอกเลยค่ะว่าบีบหัวใจแฟนๆละครหนักมากๆเพราะต่างก็ลุ้นกันสุดตัวว่าสรุปแล้วนางเอกกับพระเอกเขาจะลงเอยกันอย่างไรเทียนรู้ใจตัวเองหรือไม่ว่าตกหลุมรักเมยเขาแล้วซึ่งละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนั้นออนแอร์ทุกๆวันจันทร์อังคารวันนี้แฟนๆละครก็ได้ฟินกันต่ออีกแถมยังต้องลุ้นกันอีกว่า EP ไหนที่เทียนจะได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรคนที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้เมื่อครั้งที่โดนทำร้ายจนตกน้ำเกือบตายนั้นคือเมยแหม่ๆละครก็ได้กระแสตอบรับดีแบบนี้ทั้งผู้จัดอย่างแอนนักแสดงและทีมงานคงชื่นใจกันหนักมากๆแน่ๆอย่างไรก็ขอให้เรตติ้งปังๆพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ